วัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาทำสปริงมินิสปริงเกอร์รดน้ำต้นไม้ในตะเข่งกันนะครับนี่นะครับนี่ด้วยอุปกรณ์ง่ายๆเลยครับก็จะมีนี่ครับหัวมินิสปริงเกอร์น้อยผมซื้อมาอันนี้2บาทนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับตัวต่ออันนี้ซื้อมา100ตัว30บาทนะครับในราคาไม่รวมส่งนะครับแล้วก็สายยางนะครับสายยางที่ใช้สำหรับผมก็ไม่รู้เขาเรียกขนาดเท่าไหร่นะครับนี่นะครับอุปกรณ์หลักๆก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับแต่ผมสั่งซื้อมาหลายอย่างแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นกันแค่นี้ก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็เจาะรูท่อน้ำของเราก่อนครับอันนี้ผมใช้ดอกสว่านขนาด1หุ่นนะครับแล้วก็นี่นะครับตัวข้อต่อนะครับใส่ลงไปนะครับชึบชึบนี่นะครับแล้วต่อไปเราก็นำสายนะครับสายยางที่ใช้สำหรับเขานะครับผมตัดไว้เมตรหนึ่งนะครับผมซื้อมา100เมตร100เท่าไหร่บาทเนี่ย190บาทรวมส่งมั้งครับผมก็จำไม่ได้แล้วอันที่3ก็คือนี่นะครับจะหัวสปริงเกอร์น้อยของเรานะครับผมก็ไปตัดไม้ไผ่มาครับไม้ลวกนะครับมาทำเป็นขาเสียบนะครับนี่นะครับเมื่อประกอบเสร็จแล้วนะครับก็จะหมุนติ้ว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 แบบนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่ครับอันนี้เราเปิดแบบเบาๆนะครับส่วนอันนี้ยังไม่ได้ลากไปใส่นะครับอันนี้เราเปิดแค่เบาๆนะครับถ้าเราเปิดแรงๆนี่โอ้หมุนกระจายได้ไกลมากเลยนะครับอันนี้เรายังเหลือของเล่นอีกเยอะเลยครับเดี๋ยววันหลังเรามาลองเล่นกันต่อครับครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับ